สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม้ตกใจได้กลิ่นเน่าโชยลอดออกมาจากห้องลูกชายเปิดเข้าไปดูยิ่งสุดเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในต่างแดนเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานคดีสะเทือนขวัญในสหรัฐหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียเพราะผู้เป็นแม่ต้องเจอเรื่องราวสุดช็อกพบศพหญิงถูกห่อด้วยถุงพลาสติกในห้องนอนของลูกชายตามรายงานระบุว่าแม่ที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวตนให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเธอพบศพหญิงวัย20ปีภายในห้องนอนของลูกชายหลังจากที่เธอได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากห้องเมื่อช่วงเวลาประมาณ1:00ของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบว่าหญิงคนดังกล่าวเป็นใครและยังไม่ทราบถึงสาเหตุการเสียชีวิตและยังไม่ทราบว่าหญิงคนดังกล่าวเสียชีวิตในห้องนั้นมานานเท่าไหร่ขณะที่ทางตำรวจกำลังล่าตัวลูกชายวัย26ปีเพื่อมาดำเนินการสอบสวนต่อไปแต่จากข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมายังไม่มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณค่ะ